สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องเหรียญหลวงพ่อคูณปี12นะครับเหรียญหลักล้านนะครับครับตีแล็บก่อสร้างนะครับโดยมี RE6 มาช่วยแปลครับผมจะโปกช่องของโกอินเตอร์ไปแล้วโดยมีหมอยูกับพี่เจี๊ยบนะครับมาร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันเสร็จเรียบร้อยพอหมอยูเนี่ยพอมาออกคลิปมาด้วยกันเนี่ยต้องกลับไปดูคลิปนี้อีกนะครับแบบเพื่อทบทวนความทรงจำนะครับถ้าใครจะมาออกคลิปแบบนี้นะครับก็มาได้นะครับทางช่องจะให้เขาก็ศึกษาไปด้วยกันสงสัยไปด้วยกันใช่ครับเกี่ยวครับเชิญครับแต่ก้าวโหผมจุ่มชีแล้วตัวตั้งโตอาจารย์ตีแล็บก่อสร้างให้ตัววิกายสิวแล้วหลวงพ่อคูณหยิมยัดดีหลีแกฝัดผายก็มากําหยาดโหแกด้วยตั้งโตอยู่ยี่สร้างทำไมอาเจี๊ยบก็ยัดใช้ให้ยินเก่าหลวงพ่อคูณหยิมยัดหยีแกฝัดผายพี่อาจารย์พี่อากาเราเด็กๆต้องเอาสามชิ้นพุยแกงเถาไว้ป้องจอกแต่ก็กำชีก็ฟันเซกครับครับก็อย่างเหรียญหลวงพ่อคูณเนี้ยสองเหรียญเนี้ยครับถ้าดูด้วยระดับเนี้ยมันก็ดูคล้ายๆกันถูกไหมครับแต่มันจะมีรายละเอียดที่เหรียญเนี้ยจะมีรายละเอียดที่สูงกว่าครับแต่ถ้าดูมองรอยขนมงขนแมวมันก็มีคล้ายๆกันครับเห็นไหมครับครับผมแต่ว่าอันเนี้ยจะเน้นคือมีความคมกว่าครับสร้างรอยขนแมวให้คมชัดอันนี้รอยไม่คมแต่องค์พระคมครับอันนี้รอยองค์พระเห็นไหมจะเป็นขี้กากก็มาเนี่ยก่อนแล้วจะถงแล้วของแล้วก็ฝัดผายอีกก็การต้านยัดหลาบงานมองเราคอยแล้วเจ้าช่ามยืนแย่ตาไฮอีกก็มองเช่งฉอฟองตายถ่ายแล้วตายก้าจะวีถ่ายโตเนี่ยก็จอเสาปีนแกหลวงพ่อคูณก็ที่จีจะไปเข้าซ้ำทงหมายโชคที่สิวๆแกก็ที่เจ้าโตแล้วก็ที่เจ้าโหฉินแกหันเลยแกตาไฮเลยง้อยเปลี่ยนเหยาเสาเปลี่ยนแล้วนี่ก็ที่จีแล้วจะหัวชีซกใส่จะสิวสิวหลวงพ่อก็เหยิงอ่ะตู้ใส่จะสิวสิวกำเหยิงเด็กตู้ก็เพลฟู้ก็ตัวแล้วหัวชีเหยียดรับผมสร้างเสากำเหยิงแกเพลฟู้แกครับเนี่ยพอมาดูด้านหลังก็จะเห็นข้อแตกต่างกันชัดเจนนะครับลักษณะการแกะอันนี้จะมีความคมชัดมากอันนี้ไม่มีเป็นตัวแท่งๆขึ้นมาเฉยๆครับพอแล้วพอดูข้างหลังนี้เราดูเลยว่าเหรียญถอดไม่ถอดถูกต้องครับผมถอดไหมครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราเปรียบเทียบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะกล้องกับกำลังพอไปเข้าที่กล้องกำลังขยายสูงคือด้านหน้าอาจจะดูไม่ชัดนะครับแต่จริงๆกำลังขยายสูงดูชัดใช่ครับเราดูที่ดวงตาก่อนครับผมว่าผมเอาเหรียญปลอมลงข้างล่างดีกว่าเราประกบกันเหมือนเดิมเหรียญแท้ประกวางประกบกันดีกว่าอันนี้เหรียญถอดนะครับอันนี้เหรียญถอดนะครับนี่ก็ให้กาผายอ่ะให้ข้อผีแกแล้วเราไปดูเหรียญแท้แกนจีเจิ้งกอจันแกตับสังหอยเห็นไหมกาถ่ายรายละเอียดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราโหเม่งหินฟันปิดโหตายตรงลำคอให้ซีฟูถิวแกงเดี๋ยวผมเอาให้10x ดูยากนะครับดูยาก 10x ดูยากนะครับสับพวยแกงเถาใจซื้อกล้องตีไปจะให้หมื่นล้านไทยเนี่ยเมื่อกี้เราดูว่ามันเป็นทองใหม่ครับถูกไหมแต่พอเข้ากล้องปุ๊บมันไม่ได้ใหม่แล้วพอไปดูที่ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมไทยฟันถงยะกอไหวเจียชีฟูจิ๋วแกงอ่ะชาหอยืนแค่พื้นผิวก็เป็นขี้กากแล้วไม่มีความแน่นเจงกอเผ่ตู้ทรงแน่ใจเหรับๆกำเหยิงแน่ใจไม่คับหลอกคอยแกตายเลยตับหลอกคอยกระพายเลยแกกรณีอย่างนี้ถ้าเรามีเหรียญเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันง่ายมันง่ายแต่ถ้าเราไม่มีเหรียญบนนี่มันยากจะยากเหรียญนี้เขาถอดละเอียดนะแต่เพราะว่าผมดูลายเส้นยันด้านหลังจบ
ช่ใช่เดี๋ยวคือมันดูอ่ะมันเราไม่ได้จับจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าเราดูองค์ประกอบแต่ถ้าเราดูเหรียญเดียวเนี่ยมันก็จะยากมันไม่มีตัวเหรียญถูกต้องแต่ถ้าเราผมก็ดูเส้นยันด้านหลังดูข้างหน้าก็รู้ตัวหนังสือข้างหน้าว่าดูไม่ได้ถอดนะครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นตัวถอดเนี่ยตัวหนังสือที่ไม่ถอดนะถ้าเป็นตัวถอดจะทู่ๆไม่มีเส้นไม่มีสันทุกท่านทุกคนสามารถ一眼就睇到兩個佛牌個分別啊！呢一個佛牌係係假個模嚟嘅，個佛牌個皮咧都唔冇啲凸嗰啲痕，亦啲字咧都縮細咗，亦都冇高低斜個角度去俾大家睇，所以一眼都可以睇到個分別好大啊！如果你得個十倍鏡頭或者普通眼望落去咧，就係兩個佛牌係差唔遠啊，所以令到大家會出錯嘅。เนี่ยอย่างตรงเนี้ยเห็นรอยขนแมวนะครับเห็นไหมแต่รอยขนแมวมันจะเป็นมวลๆนะครับเราพอไปดูเป็นแท้มองไม่เห็นเลยแต่พอดูด้วยระดับ 10x อ่ะมันก็จะเห็นรอยขนแมวเนี่ยแต่มันจะบางมาอาจารย์ตีแล้วก็สร้างไก่เสกแล้ว假個牌咧，因為個真個牌咧，佢條痕即係條所謂嘅貓毛咧，係好淺，係好細條嘅。但係佢攞去整假毛嗰個咧，佢去再加工，再雕更加深啲，所以就吸咗出嚟咧，就顯即係顯得出嚟清楚，變咗唔自然咯，即係好似特登去製造。同埋自然落多錯位就唔同嘅，有得睇嘅分別。嗯，我哋讀一兩年，那哈。呢啲係佛牌嘅後邊，呢個兩個數目字，上邊就係九嘅泰國數目字，下邊就係十七，即係一個一七嘅。呢啲係明顯啲，呢啲係鏈托，呢啲係鏈夾，啊，สบายใจได้真正去做工咧，一定做得完美，啊靚，啊，托呢一個好清楚咁樣九字同埋一七字嘅，頭先嗰個好似一嚿嘢咁樣，又唔清唔楚嘅，亦都縮細咗嘅，所以好分別好明顯，好清楚。鏈托啊，係啦，啊你用十倍鏡頭十 X 睇唔到。鏈托，ตัวหนังสือจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยนะครับ。你睇到？全部都平嘅，啊啲字啊，全部都同一個高度角度嘅，嚇、啊、就唔似個真牌，嚇、啊、佢會有高低嚇、啊，有啲粗啲，有啲厚啲嘅嚇，有分別，同埋走多嘅都係好清楚嘅。嚇、啊、睇每一個字都唔使講咁多嘢。一個起角都冇，負搭負，薄線都冇，眼睛讀ง่ายนะครับ所以好簡單去睇嘅。แม้ว่าด้านหน้าจะคลุมเครือ copy ก็冇，ยังเปิดช่องไว้เยอะนะครับ所以所有個假牌咧冇咁願意去假扮，就算假扮得到都唔得100%嘅一模一樣，一定有分別俾大家捉到。ง่ายเลยครับคือเรารู้เทคนิคการแกะยังไงก็ไม่รอดตายังไงก็โดนอันนี้เขาใช้เทคการถอดที่คุณซื้อว่าถอดดีถอดดีเป็นเหรียญที่ถอดดีนะครับใช่ครับแต่ว่าพอมาดูในรายละเอียดด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงจบใช่ครับเหรียญนี้เขาแกะยังไงครับอันนี้ก็ผมมองว่าน่าจะเป็นเท่ากันหมดการใช้เครื่องกึ่งเพราะว่าCNC มันก็เหมือนเครื่องกึ่งเหมือนกันใช่แต่ว่าตัวเนี้ยมันก็คืออยู่ในเครื่องอยู่ในอุปกรณ์การกึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันเดินดอกทีเดียวครับเห็นไหมครับมันจะโค้งใช้เครื่องแกะไม่ได้ใช้มือถูกต้องเนี่ยใช้เครื่องแกะแต่ข้างหน้ามือ
ส้นเหรียญเส้นเหรียญตรงกลางเนี่ยเป็นสันเลยนะครับใช่ความคมชัดสูงพันเปลี่ยนหัวตายอ่ะจันทงกาผายอ่ะก็ก็ซ้ำต่อก็ก็หินใจ好清楚的每一條線嘅，就唔會攬埋一嚿嘅，睇唔清楚，好容易分析。加埋呢個面嗰一陣咧，好似起粒粒粒粒咁樣，即係唔係用機去揼嘅佛牌出嚟？呢、這個應該用機去揈啊，將嗰啲材料溶成水之後，倒入個模嗰度，跟住用機器去揈佢，揈完，所以個肉咧，佛牌個肉就唔結實嚇。如果用大力揼落去嘅話，啲佛牌就會好結實咁樣，有啲條線啲痕走出嚟嘅。哎呀，呢個係牛胸釘嚇，啊哈，我哋去睇下。一個係紅銅，有啲紅漆嘅。嚇，唔同頭先個，銀乜機變咗嚟㗎嚟啊？乜機咧？個嚟銅。頭先嗰個係導金嘅牌，呢個係紅銅嘅。嗱，你睇下係集住住嘅，哈，困難嘅喺間商店。但係都係一模一樣嘅。鏈托同鏈夾呢，讀緊啲難嘅，哈。如果大家了解咗呢樣嘢咧，就佛牌好容易嘅咋。呢啲就變鏈尼根。嚇。哦，嚇，它有ความคมชัดสูง。呢個係尼根，尼根，係合上嘅。嚇，亦都好清楚咁樣一條線嘅，即係好有好細心，好有藝術家，所以好清楚嘅，每一條線都。OK， 呢個。เหรียญทอดกับเหรียญแกะบาจากบล็อกแท้มันดูไม่ยากไม่ยากนะใช่ครับแต่ที่ยากก็คือคุณดูไปคือถ้าใช้กำลังขยายสูงๆง่ายง่ายง่ายนะครับแล้วถกเถียงกันได้นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อกล้องของตีไปครับจันผายทองกาผายก็ได้นะครับแต่ถ้ากล้องที่มีคุณภาพต้องของตีจันผายทองกาผายโหยงยีฟันหรือว่าเลยอย่าโอเคคอยป้องจอดกล้องของผมนี่มันดูถ้ากล้องที่คุณภาพภาพทั่วไปอ่ะมันจะดูดูเหรียญนะได้กล้องตัวพันกว่าบาทก็ดูได้ครับนะครับแต่ของผมเนี่ยมันดูภาพสำเร็จก็ง่ายดูฮะเนื้อดินเนื้อผงง่ายหมดเพราะว่าสีมันไม่เพี้ยนไงครับครับแต่ของคนอื่นสีมันจะเป็นสีนี้สีอื่นจะเป็นสีนี้ถูกต้องเอาพระเข้าสีนี่พระสีออกทองๆถูกไหมครับไอ้สีตัวนี้จะมีค่ามาตรฐานขึ้นไหมวะไม่มีนิกเกิลอะมีนิกเกิลในนิกเกิลมีค่ามาตรฐานถูกต้องแต่นี้เป๊ะปีหนึ่งสองตอนนั้นเรายังผลิตยังผลิตโลหะไม่ได้ยังผลิตโลหะไม่ได้เราตรวจที่ผมถามเนี่ยเพื่อตรวจซ้ำไงว่าก็ที่ผมบอกแล้วเนื้อใช่กับเนื้อไม่ใช่นี่จบเลยถูกต้องก็ที่ผมบอกแล้วว่าเรามีการแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์นะครับเครื่องปั๊มเนี่ยตอน2น่าจะประมาณ2516เพราะว่า2515เนี่ยมันมีการย้ายโรงกระสาบออกจากคลองหลอดเพื่อที่จะแยกออกไป2ที่ก็คือมีที่นครปฐมนครปฐมกับที่รังสิตรังสิตถูกไหมพอแยกมา2นี้ปุ๊บสมาคมชมรมพระก่อนชมรมพระมีการจัดตั้งปี2516ครับนะครับแล้วพอตั้งแต่2016-17เริ่มมีการบูมในการจัดหาซื้อพระก็มีการหาพระจากข้างนอกเข้ามาซึ่งในพระนครมีพระอยู่แค่ไม่กี่อย่างแล้วคนก็มีการเริ่มสะสมพระเริ่มเล่นพระเพราะว่าคนในกรุงเทพไม่เคยรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบไหนก็เลยออกเอามีคนก็เอานำพระจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพถูกไหมครับแล้วพอบางคนเห็นว่ามีการซื้อขายได้ก็เริ่มมีการปลอมแปลงขึ้นมาแล้วแล้วการปลอมแปลงเนี่ยที่ไหนมากที่สุดล่ะในประเทศไทยก็ที่ท่าพระจันทร์ถูกไหมครับครับแล้ว
พอท่าพระจันทร์เนี่ยเก๊เยอะงานแท้ก็สมัยก่อนผมก็ว่าน่าจะเยอะเหมือนกันแต่มันอยู่ที่คนอ่ะคุณจะหยิบพระองค์ไหนมาเล่นอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมคุมตลาดพระตลาดพระผมหยิบพระองค์เนี้ยโดยที่ผมไม่มีความรู้เลยแล้วขึ้นมาปุ๊บมายืนยันเฮ้ยพระองค์นี้แท้ด้วยระบบการตรวจสอบแค่ 10x กับความที่บอกว่าตั้งตนเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะถ้าเกิดผิดทางตั้งแต่ต้นผมถึงบอกว่าทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีเราสามารถที่เอาเทคโนโลยีเนี้ยเข้าไปจับผิดรายละเอียดต่างๆเพื่อเอาความจริงๆออกมาจัดหาไม่ใช่ว่าออกมาเพื่อแบบเฮ้ยแบบนี้ขายได้นะแบบนี้ไม่ใช่อ้าวแล้วถามว่าคนที่อยากได้พระแท้เนี่ยเขาอยากได้พุทธคุณแท้จริงๆหรือว่าเป็นเหรียญที่ทำขึ้นมาแล้วเอาเข้าเสกมีพลังเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่ง ผมเทียบให้ง่ายสมมติว่าผมไปยืมชื่อหมอยูมาในการออแอบอ้างไปทำหาผลประโยชน์นะครับหมอยูไม่หมอยูไม่รู้อะไรเลยพอวันนึงหมอยูรู้หมอยูพอใจไหมถูกไหมพุทธคุณในองค์พระก็เช่นกันนะครับการที่เราทุกคนอยากได้คำว่าแท้นั่นคือหลวงพ่อเป็นคนเป็นผู้ปลูกเสกเองความศักดิ์สิทธิ์ของความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเองในสิ่งไม่ใช่ว่าคุณมาถึงปุ๊บหยิบอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วก็มาเล่นกันเป็นของท่านเล่นพร้อมสัมผัสด้วยการพิมพ์หนังสือยืนใช่ครับคือแต่ก่อนนั้นหนังสืออยู่ในมือพระหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยทำให้ความจริงเปิดเผยขึ้นพอสมควรนะครับแล้วผมก็ยังบอกคำหนึ่งว่าทุกวันนี้มันคำทำนายที่หลวงปู่ทำนายไว้มันเริ่มแสดงผลให้เห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างที่บอกว่ายุครัชกาลที่10เนี่ยคือยุคความศรีวิไลศรีวิไลหมายความว่าไงทุกอย่างอิสระเสรีทุกคนสามารถที่จะเอาความรู้ออกมาถ่ายทอดได้ผ่านช่องทางต่างๆแต่เวลาที่ผมบอกแล้วว่าอย่างเวลาผมจะถ่ายทอดอะไรสักอย่างเนี่ยผมต้องวิ่งไปตรวจสอบผมต้องหาของมาเทียบข้อมูลหาข้อมูลหาประวัติต่างๆหาคือทุกรูปแบบอ่ะขนาดไปทดสอบมาแล้วผลไม่เป็นที่น่าพอใจผมยังต้องวิ่งไปหาข้อมูลอีกกลับมาทำเพิ่มนี่นะครับในสายประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับจะมีการค้นหาจากผู้รู้ทุกทางถูกต้องคืออย่างกับที่พี่ทายบอกว่าต้องค้นหาระดับธาตุเลยเล่นระดับสายยังไม่พอคือเราต้องวิเคราะห์ต่อว่าในยุคนั้นเขาใช้โลหะอะไรใช่ครับเนื้อพิมพ์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่คำพูดนี้ไม่เกิดขึ้นในวงการผมแน่นอนแล้วอย่างตอนนี้ที่ผมบอกแล้วว่าอย่างผมพิสูจน์เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเครื่องพิทักษ์เจ๋งที่สุดเพราะผมไปตรวจตอนแรกอ่ะมีใครจะตรวจเหมือนผมบ้างอ่ะในประเทศเนี้ยไม่มีนะครับผมตรวจด้วยหนึ่งคืออัตลักษณ์ผมตรวจไปแล้วเห็นข้อแตกต่างพอเราเห็นข้อแตกต่างเสร็จเอาไปยิงค่าปุ๊บหามวลสารที่เป็นโลหะธาตุเราหาองค์ที่เป็นต้นแบบก่อนต้นแบบในความหมายผมนี่คืออะไรเนื้อมาตรฐานที่เราเจอง่ายที่สุดก็คือเนื้อนิกเกิลถูกไหมครับแล้วเนื้อนิกเกิลเนี่ยผมก็เอาที่เป็นนิกเกิลเก๋ไปยิงมันไม่ขึ้นมากค่ามาตรฐานซึ่งเหรียญทองแดงตอนนั้นยังยิงไม่เจอพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บผมก็ไปตรวจในระบบเซมิกว่าเฮ้ยตกลงโลหะเนี่ยมันมายังไงแต่ตอนแรกคือยังไม่ตรวจมานั่งหาเหรียญพอผมสืบประวัติมาปุ๊บว่าตกลงเนื้อนิกเกิลเนี่ยมันมีสร้างก่อนหน้านั้นอะเมื่อไหร่ถึงไหนบ้างก็ไปเจอยันเหรียญรัชกาลที่5พอไปเจอหลักเหรียญรัชกาลที่5ปุ๊บผมก็หามาไปตรวจสอบเฮ้ยมันมีค่ามาตรฐานพอมีค่ามาตรฐานเอาเหรียญบาทไปตรวจสอบเหรียญไอเหรียญสตางค์มีค่ามาตรฐานนั่นหมายถึงเฮ้ยทฤษฎีผมไม่ผิดเพี้ยนละโลหะศาสตร์มีที่เดียวแล้วบางคนอย่างสมัยเนี้ยมีบางคนแบบหาข้ออ้างบางอย่างขึ้นมาบอกว่าการสร้างเหรียญอ่ะ
หลวงพ่อต้องการแผ่นโลหะเพื่อลงไปหลอมก่อนแต่ทำไมคุณไม่มองย้อนยุคการสร้างล่ะว่าเครื่องปั๊มอะตกลงเครื่องปั๊มเนี่ยของเอกชนหรือของรัฐบาลถูกไหมถ้าคุณขายกุญแจตรงนี้ออกปุ๊บทุกอย่างจบแต่ถ้าคุณยังไปมัวฝืนอยู่ว่าเฮ้ยหลวงพ่อหยิบแผ่นจานมาเอาทองแดงมาจานแล้วก็ใส่ผสมลงไปนี่คือยุคสมัยใหม่เรามีการหลอมโลหะแล้วแต่ในยุคสมัยเก่าเนี่ยโลงกษัตริย์หลวงพ่อไม่ได้สั่งทำเหรียญนะครับหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างให้บอกว่ามีการจัดสร้างเหรียญมีแต่ลูกศิษย์และลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถูกไหมครับครับสองข้าบดีแล้วแค่สองอย่างเนี้ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สืบเชื้อสายมาจากไหนราชสกุลข้าบดีสืบเชื้อสายมาจากไหนราชสกุลแล้วมันคืออะไรอ่ะถูกไหมเขาก็ต้องมาถึงปุ๊บอ้าวมีใครแกะให้ที่นึงแกะพิมพ์แกะพิมพ์เสร็จปุ๊บส่งไปผลิตที่ไหนโรงกษาปโรงกษาปเป็นผู้จัดหาวัสดุทั้งหมดเลยแล้วการปั๊มเนี่ยอ้าวในเมื่อเราเห็นแล้วหลวงผู้การหลวงปู่เอี่ยมมีเนื้ออะไรบ้างทุกคนก็บอกหลวงปู่เอี่ยมมีเนื้อนิกเกิลแต่สมัยก่อนเขาเรียกเนื้อเงินถูกไหมผมบอกคุณลองเอาพระไปยิงฆ่าดู มันคือเนื้ออะไรแล้วคุณก็จะรู้พอรู้ปุ๊บมันไม่ใช่เนื้อเงินเนื้อเงินอ่ะมันอาจจะมีการหาค่าโลหะธาตุนะครับเราจะได้เปรียบเทียบอายุที่ผมพูดหลายๆครั้งนะครับมีคนสงสัยว่าหาทำไมใช่หาเพื่อเปรียบยุคของโลหะจริงๆถ้าเรามีเวลาหน่อยนะครับเราไปหาที่ต้นตอบริษัทมีถูกต้องข้อมูลของบริษัทมีใช่ครับไม่ต้องอะไรอ่ะคือคุณสืบจากวิวัฒนาการจากเหรียญเนี้ยพิพิธภัณฑ์ก็มีให้เรียนรู้ใช่ถูกไหมครับพอเราเข้าพิพิธภัณฑ์อ้าวในเมื่อเหรียญบางอย่างมันแพงแต่เหรียญบางอย่างมันถูกครับอย่างเหรียญก็เหรียญสตางค์รูเนี้ยเหรียญนึงไม่ถึงร้อยร้อยกว่าบาทก็มีแต่นั้นคืออะไรคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถูกไหมครับไม่ใช่มาถึงปุ๊บคุณจะตั้งประเด็นนู้นประเด็นนี้เข้ามาโดยที่คุณไม่มองย้อนกลับไปเลยว่าเออตกลงแล้วเนี่ยโลหะมันมาจากไหนขั้นกระบวนการผลิตมันไปผลิตที่ไหนผมหาคีย์เวิร์ดพวกนี้มาเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนศึกษาได้อย่างถูกต้องถูกทางที่สุดนี่นะครับไอ้ประธานทีมเอ้ยก่อนจบคลิปนี้เรื่องคนเราทำโควินเตอร์ยาวไปหน่อยของชอโฮลอยของชอโฮโตก็กูสี่แกมาแต่อย่าของไว้ต่ายกาแทงยังไหวแล้วหวานฝัดผายนี่อย่างเงี้ยต่ายกาตู้ไม่ชดใส่แก所以我哋要用科学去配合资料等等嘅去验出真正个佛牌我哋就唔再听边个佛牌歌手讲边个咩鋪頭嗰啲去講啦，我哋要真正去學識，去認得出真與假個佛牌嘅，因為聽人講嗰個人可能會講大話，可能我哋聽緊嘅古仔咧係一代呃一代嘅，所以而家新一代變咗，我哋有科學，我有三千倍鏡頭，我有 Olympus Vanda 個鹽嘅，加埋有阿振迪呢個。佢專揾出等等嘅所有嘅真相嘅佛牌，咁啊令到大家都容易嘅去學識、去分析將來個佛牌。咁啊，請大家留意我哋，留意阿湛子啊，將來會更加俾大家學識更加多，有啲乜嘢好嘢都會介紹俾大家。大家如果想飛過嚟泰國嘅話，想揾阿湛子嘅話，都可以打電話俾佢。佢會 send 個地址俾你，咁啊大家可以嚟到呢度親眼去睇，啊唔使聽人講，唔使再聽舊個故事真與假，呢一度有個答案俾大家。呢、這個就係阿湛子個電話嘅，咁啊有咩可以聯絡呢一度？阿湛子立國生噉，好，歡迎，好，謝謝。